ดิจิตอลฟุตปรินต์มันอยู่ตลอดเลยครับมันเกิดเหตุเรื่องอะไรขึ้นเราก็โยงมาหาเราอีกแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นอร์เวย์คือจริงๆเรื่องนี้เบลไม่อยากถูกโยงเลยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอะเนาะคือถ้าคนที่ได้รับสารไม่ครบอาจจะเขาอาจจะมองไปในทางที่ไม่ดีได้อย่างเงี้ยค่ะคือเบลต้องบอกว่าตอนนั้นอะที่เบลไปอะทริปนั้นคืออยู่ปี2016ซึ่งตอนนั้นที่เบลไปอะก็คือจะมีเป็นพี่ๆคนไทยที่อยู่ที่ไอซ์แลนด์แล้วก็มีคนไอซ์แลนด์เป็นคนดูแลพวกเราค่ะซึ่งเท่าที่เบลทราบป้ายห้ามเนี่ยน่าจะมาหลังจากนั้นก็คือประมาณปี2018ค่ะซึ่งมันก็เป็นคนละช่วงเวลากันจริงๆแล้ววันที่เราที่เราไปอะค่ะนะท่องเที่ยวคนนั้นเขาก็ถ่ายรูปมีค่ะก็คือเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าคนที่พาเราไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันเป็นหนึ่งในทริปที่ต้องไปหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปใช่คือตอนแรกโบก็งงแล้วก็งงนิดนึงก็อย่างที่บอกไปก็ไม่อยากถูกโยงเนาะมันอาจจะแบบถูกมองไม่ดีได้อ่ะค่ะจริงไหมเบลแบบฉันอยู่บนเฉยๆแล้วฉันก็มาหาเบลอีกแล้วเบลอีกแล้วเบลโดนอีกแล้วก็มองให้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วกันเป็นความผิดพลาดไหมครับเพราะแบบมันแรงมากๆเลยเหมือนกันอยากอธิบายให้มันเร็วๆอะไรอย่างนี้ไหมครับคือความจริงแล้วเท่าที่เบลเห็นนะก็มีคนช่วยเบลชี้แจงแล้วแหละใช่ค่ะเพราะว่าตัวป้ายก็คือมาภายหลังจากตอนนั้นมีแต่ว่าในทางกลับกันก็มีแบบ2กลุ่มที่แบบบางคนก็บอกว่าป้ายมันมาทีหลังแต่บางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ควรที่จะแบบเข้าไปตั้งแต่แรกเลยมันคือรู้สึกไงบ้างมันก็เข้าใจได้อะค่ะมันก็มองได้ทั้งสองแบบนั่นแหละแต่ว่าคือก่อนที่เบลจะเข้าไปในพื้นที่อะเบลก็ถามว่าได้ใช่ไหมใช่ค่ะถามว่าได้ใช่ไหมเขาบอกว่าตรงนี้คือเหมือนเขาก็กันเอาไว้ให้คนมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะอยู่แล้วคือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นโซนอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆเขามีจุดแบบว่าสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าจุดที่ไว้สำหรับเก็บอนุรักษ์ไว้จริงๆอันนี้เบลไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ว่าคือคนที่พาไปก็มีคนไอซ์แลนด์พาไปหลังจากนี้แบบเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ความจริงระวังตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่เพราะว่ากลัวมากจะเป็นคนแบบกลัวเรื่องพวกนี้มากอย่างเงี้ยค่ะคือเบลได้มีโอกาสไปที่นั่นหลังจากนั้นก็เห็นว่ามีป้ายห้ามแล้วก็ไม่ได้เข้าไปใช่ถือว่าฟาดคอฟาดคอเลยเหรอฟาดคอเลยค่ะถือว่าฟาดคอละครจะได้ปังๆกับเรื่องที่เบลอยากจะบอกเลยสุดท้ายกับแฟนๆเพราะว่าอยากเข้าใจเบลในจุดนี้ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะตามที่บอกไปนั่นแหละก็ขอบคุณสำหรับคนที่มาออกมาช่วยเบลชี้แจงแล้วกันค่ะคือตอนแรกเบลก็ตกใจแบบก็ยอมรับเลยแล้วเบลก็เฮ้ยเราไปเช็คไทม์ไลน์ก่อนแล้วก็ไปดูมาว่าแบบหนีป้ายห้ามมันมาหลังจากนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังใช่ก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าเราจะไปที่ไหนประเทศไหนก็ดูดีๆแต่แล้วต้องศึกษาข้อมูลอย่างดีเลยใช่รวมถึงครั้งนั้นเราก็ถามแล้วจริงๆค่ะช่วยไม่ได้เราไม่รู้ใช่เราก็ไม่ทราบจริงๆทุกครั้งที่น้องเดียวที่อยู่ของเราเฉยๆแล้วก็แบบโดนเป็นร้านดีรับจบเบลเหนื่อยมากไหมอะมาเจอเรื่องแบบนี้ก็วิ่งมาหาเบลตลอดเลยอะไรเงี้ยอย่างที่บอกมันก็ปกติอะเราอยู่ในวงการมันเป็นที่จับตามองก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เบลไม่กดดันที่ใครจับตามองเป็นเบลตลอดกดดันบ้างไม่กดดันบ้างค่ะแล้วแต่กรณีค่ะมีคอมเมนต์ไหนแรงๆใช่ไหมที่แบบเราไม่ได้ไปไล่ตามอ่านขนาดนั้นค่ะก็จะมีแค่อ่านตามข่าวที่แบบมีพี่ๆแคปมาแล้วอย่างเงี้ยก็เห็นแค่แบบนิดหน่อยรู้สึกไงกับพวกใส่ขุดใส่นักภาพเก่ามาตอนขุดจังเลยบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าขุดจังเลยใช่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะคือเบลเข้าใจไงว่าเราก็เป็นคนแบบเป็นสาธารณะที่เขาจะแบบรู้ใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็กลับมารับอีเวนต์เยอะขึ้นแล้วได้เห็นหน้าเห็นตาเบลเยอะขึ้นแล้วหน้าเห็นตาแล้วค่ะใช่ก่อนหน้านี้หายเพราะว่าเนี่ยแหละถ่ายละครทำงานต่างๆซุ่มถ่ายหนังอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ออกมาให้ไม่ได้ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ตอนนี้ก็มารัวขนาดไหนคะก็รัวค่ะก็ละครแล้วเดี๋ยวก็จะต่อหนังด้วยค่ะเรียกว่านักกับอีเวนต์หรือยังคะเพราะว่าละครมาเรื่อยเคลียร์คิวรอแล้วค่ะเรียกได้เลยนะคะหลังจากนี้เราเป็นการคนก็จับตามองว่าพรีเซนเตอร์ก็แน่นแน่นการมาแล้วเรื่อยๆยังรับได้อีกรับได้อีกเดี๋ยวมีตัวใหม่ด้วยอันนี้ส่วนไหนในร่างกายยัง
พอเหลือใช่ป่ะมีค่ะมีค่ะมีบางตัวที่หมดไปเนาะค่ะก็จะแบบสลับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเงี้ยล่ะแต่จังได้ได้พร้อมค่ะเว้ยถ้าเราอยู่เรื่องนี้มันคือว่าเรื่องนี้มันปังมันใหม่รอบจัดตั้งเวลารับไหวไหมกับการทำงานหนักอีกรอบรับไหวมาเลยเราใช้เล่นหมดความคาดหวังยังไงบ้างกับวิกฤตต่างๆที่เป็นแฟนรอคอยมานานเบลไม่กล้าคาดหวังเบลไม่กล้าแบบจะอะไรเลยค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเราอะทำพาร์ทของเราดีที่สุดแล้วแล้วก็เหมือนพอได้เห็นเทรลเลอร์ได้เห็นอะไรแล้วเราก็เฮ้ยใจมันมาซีสวยภาพสวยแล้วก็ตอนที่เล่นเราก็รู้สึกได้ถึงเคมีที่มันแตกต่างออกไปก็คือมันจะมีพาร์ทที่มาจากบุพเพสันนิวาสเป็นครอบครัวพี่หมื่นกาลเกตก็ยังมีอยู่แล้วก็จะมีคู่ของพ่อฤทธิ์แม่พุตตาลเราก็จะได้เห็นทั้งสองคู่เลยในเรื่องนี้มันเป็นภาพอย่างที่เรานึกไว้ไหมเพราะว่าตอนเราเล่นหนังตอนที่เล่นเหมือนกันนะเราไม่เห็นภาพไงแต่พอแบบทีเซอร์ออกมาแล้วมันเห็นภาพไงก็รอลุ้นอยู่แบบก็อยากเห็นว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆมันกดดันในเรื่องของลุคค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราเล่นแต่ว่าอินเนอร์อะไรก็ไม่เหมือนเสียงการเปล่งอะไรมันก็ไม่เหมือนข้างในมันไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นไม่ได้กังวลว่าแบบคนจะสับสนหรือว่ามองว่ามันจะคล้ายกันแสดงว่าในเรื่องนี้2พาร์ทที่เราเล่นไม่เหมือนกันเลยตัวละครแบบนี้ไม่เหมือนค่ะใช่เพราะว่ามันเราต้องทำเวิร์กช็อปกันก่อนเลยแบบหาแบ็คกราวด์ตัวละครเอาให้ตั้งแต่ตอนบุพเพนั่นแหละค่ะก็คือทำกันบ้านแน่นอันนั้นก็เล่น2ตัวกาลเกตกับสุรางเรื่องนี้ก็เป็น2อีกค่ะการสลับแบบในการถ่ายทำของเรามันอันนั้นแหละค่ะที่มันยากมากค่ะเล่นอยู่คนเดียวเล่นไปจนถึงเกือบเย็นอย่างเงี้ยก็ใจแล้วก็คือต้องจำบทของทั้ง2คนคือเราก็คือต้องจำทั้งหมดก่อน1ครั้งแล้วก็ดูว่าจะถ่ายใครก่อนอาจําพุตานเป็นหลักก่อนแล้วก็ค่อยมาจำกาลเกตปึ๊บๆๆอย่างเงี้ยค่ะคนเสียงมันต้องมันต่างขนาดนั้นเลยหรอมันก็มีความต่างเวลามันแล้วแต่สถานการณ์ค่ะคือพุตานเขาจะมีความห้าวกว่าความสู้คนกว่าความเหมือนเขาเก็บตัวมากกว่ากาลเกตเขาก็จะสดใสหมายถึงเกสุราก็จะสดใสออกมาแบบไม่มีอะไรข้างในเท่าไหร่แต่ว่าพุตานเขาจะแบบเก็บสังเกตการอย่างเงี้ยมันยากไหมยากกว่าเดิมกว่าเกสุรากาลเกตตอนแรกก็ยากกว่าเพราะว่าเหมือนเราจะต้องคุมตลอดอะค่ะคือไม่เอาให้หลุดเลยอะเออค่ะการเครียดไหมตอนถ่ายเพราะมันต้องทวิตตัวละครไปตัวละครมาตอนแรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็คือมันดีฟูดีลุยดีได้ทำอะไรแปลกๆเยอะดีอย่างเงี้ยแบบจับปลาแบบไม่เคยจับปลามาก่อนอย่างเงี้ยมันยากนะสำหรับใจคนที่กลัวอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าแต่ละฉากนี่คือต้องเป็นไวรัลอีกเหมือนเดิมเลยก็น่าจะมีค่ะแล้วก็ทำกับข้าวอีกอย่างเงี้ยคนก็จะหิวกันนะคะเตรียมอาหารเอาไว้ให้พร้อมใช่พี่เล็กหมูกระทะเยอะแยะเลยอ่ะเยอะจริงเพราะว่าทำกันทั้งสองบ้านอีกบ้านคุณหญิงก็ทำบ้านพุตานก็ทำค่ะค่ะฝากติดตามชมรมลิขิตด้วยค่ะ18ตุลาคมค่ะโอเค